ัสดีครับพบกันเช่นเคยครับ World Today ทาง TNN 24กับคุณสุทธิดาเกตวิทย์และผมวารินสัจเดลครับเรื่องร้อนวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ดุสิต D2 ที่ไนโรบีเคนยาครับค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้เกิดเหตุโจมตีขึ้นนะคะทางประธานาธิบดีของเคนยาก็ออกมาระบุว่ากองกำลังฝ่ายความมั่นคงสามารถสังหารกลุ่มคนร้ายได้หมดแล้วนะคะครับผมปฏิบัติการนานอยู่12ชั่วโมงคนไทยทุกคนปลอดภัยโดยได้รับการยืนยันจากทั้งทางเครือดุสิตและทางกระทรวงมหาดไทยของรัฐบาลไทยนะครับติดตามกันได้ใน Hot Today ครับประธานาธิบดีอูฮูรูเคนยัตตาของเคนยาแถลงว่ากลุ่มคนร้ายที่มีด้วยกัน4คนถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสังหารหมดแล้วหลังจากที่ทั้ง4คนบุกโจมตีโรงแรมดุสิต D2ในกรุงไนโรบีเมื่อบ่ายวันอังคารส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14คนเป็นชาวอังกฤษชาวอเมริกันชาติละ1คนและแอฟริกาใต้อีก2คนที่เหลือเป็นชาวเคนยาและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า30คนขณะที่สภากาชาดเคนยาระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตมีมากถึง24คนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังอพยพประชาชนกว่า700คนออกจากโรงแรมได้อย่างปลอดภัยหลังการโจมตีโรงแรมดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อเวลา15นาฬิกาของเมื่อวานนี้ซึ่งต่อมากลุ่มติดอาวุธอัลชาบาบของโซมาเลียออกมาอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งนี้นายเคนยัตตาระบุรัฐบาลจะตามล่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้เงินสนับสนุนและช่วยวางแผนโจมตีในครั้งนี้โดยจะจัดการกับการกระทำที่ชั่วร้ายพร้อมให้คำมั่นว่าจะไล่ล่าคนร้ายอย่างไม่ลดละนายเคนยัตตายังระบุด้วยว่าเคนยาปกครองด้วยกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆรวมทั้งนิยมการอยู่รวมกันอย่างสันติและไม่เคยลืมพวกที่ทำร้ายลูกหลานของประเทศด้วยด้านประเทศต่างๆรวมถึงรัฐบาลโซมาเลียได้ออกมาประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุโจมตีในครั้งนี้ซึ่งบริเวณที่เกิดเหตุเป็นที่ตั้งของสำนักงานบริษัทข้ามชาติจำนวนมากโดยเคนยาตกเป็นเป้าหมายโจมตีของกลุ่มอัลชาบาบมาแล้วหลายครั้งเช่นเหตุโจมตีมหาวิทยาลัยการิซาเมื่อเดือนเมษายนปี2558ทำให้นักศึกษาเสียชีวิตอย่างน้อย147คนและเหตุโจมตีห้างสรรพสินค้าเวสเกตในเดือนกันยายนปี2556ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย67คนด้วยกลุ่มนี้อ้างว่าต้องการแก้แค้นที่เคนยาส่งทหารไปประจำการในโซมาเลียที่มีการทำสงครามกลางเมืองระหว่างรัฐบาลโซมาเลียกับกลุ่มอัลชาบาบมาตั้งแต่ปี2534ทรัมป์ทูเดย์วันนี้มีความคืบหน้าในเรื่องของการแก้ปัญหา government shutdown นะครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะลงนามในร่างกฎหมายเพื่อรับประกันว่าลูกจ้างของรัฐจะได้รับเงินค่าจ้างย้อนหลังจากภาวะ shutdownขณะเดียวกันรัฐบาลก็เรียกให้ลูกจ้างรัฐหลายหมื่นคนกลับเข้าทำงานโดยไม่ได้รับเงินค่าจ้างเพื่อปฏิบัติภารกิจที่สำคัญต่างๆครับอธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะลงนามในร่างกฎหมายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อรับประกันว่าลูกจ้างของรัฐประมาณ 800,000 คนจะได้รับค่าจ้างย้อนหลังในช่วงที่หน่วยงานรัฐต้องปิดทำการโดยชัตดาวน์ตั้งแต่วันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันรัฐบาลของในทรัมป์ยังเรียกตัวลูกจ้างรัฐหลายหมื่นคนให้กลับเข้าทำงานโดยยังไม่ได้รับค่าจ้างเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการคืนเงินภาษีการดูแลความปลอดภัยทางการบินการตรวจสอบอาหารและยารวมไปถึงหน้าที่สำคัญอื่นๆเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะชัตดาวน์ก่อนหน้านี้ในทรัมป์เชิญบรรดาผู้นำพรรคเดโมแครตให้ร่วมประชุมระหว่างรับประทานอาหารมื้อกลางวันที่ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้เพื่อหารือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีใครตอบรับคำเชิญอย่างไรก็ตามทำเนียบขาวระบุว่าในทรัมป์ได้ประชุมร่วมกับสมาชิกของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มนักแก้ปัญหาซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทั้งสองพรรคแล้วด้านสภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างกฎหมายหลายฉบับเพื่อดำเนินการตามแผนของนางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรในการให้หน่วยงานรัฐกลับมาเปิดทำการได้ในตอนนี้และให้อภิปรายเกี่ยวกับปัญหาชายแดนกันในภายหลังขณะที่นายมิทช์แมคคอนเนลผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาเรียกร้องให้วุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครตตัดสินใจเลือกครั้งสำคัญว่าจะอยู่ข้างลูกจ้างรัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านชายแดนหรือจะเป็นพวกที่คอยร้องเรียนขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรปฏิเสธที่จะเจรจากับทำเนียบขาว
ทั้งนี้ภาวะชัตดาวน์ส่งผลกระทบไปทั่วประเทศอาทิในส่วนของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้านความปลอดภัยที่สนามบินรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA ที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติขณะที่สวนสาธารณะและพิพิธภัณฑ์อีกเป็นจำนวนมากต้องปิดให้บริการด้านศาลของรัฐบาลกลางก็เตือนว่ากำลังไม่มีเงินสำหรับใช้ในการบริหารราชการแล้วช่วงนี้กลับมาติดตามเหตุการณ์เด่นๆที่เกิดขึ้นทั้งวันนี้รอบโลกนะครับในท็อป5 5ข่าวเด่นของเราครับอันดับที่5ครับเมล็ดฝ้ายที่ยานสังเอ๋อ4นำไปด้วยจากโลกและลงจอดบนด้านมืดของดวงจันทร์ขณะนี้นะครับเริ่มที่จะงอกหน่ออ่อนที่จะเติบโตเป็นต้นฝ้ายต่อไปแล้วถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่จะเติบโตขึ้นบนดวงจันทร์ครับองค์การบริหารกิจการอวกาศแห่งชาติจีนเปิดเผยว่ายานฉางเอ๋อ4ที่ลงจอดบนด้านมืดของดวงจันทร์เมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาได้นำอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศของดวงจันทร์ในส่วนที่ยังไม่เคยมีการสำรวจมาก่อนรวมถึงเมล็ดฝ้ายและเมล็ดมันฝรั่งที่บรรจุลงในดินไปทดลองเพาะปลูกบนดวงจันทร์ด้วยซึ่งล่าสุดเมล็ดฝ้ายเริ่มงอกหน่ออ่อนที่จะเติบโตเป็นต้นฝ้ายแล้วโดยถือเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่จะเติบโตขึ้นบนดวงจันทร์สำนักข่าวชินหัวรายงานว่ามีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทำให้เมล็ดพืชที่อยู่ในดินอยู่ในสภาพคล้ายจำศีลโดยต้นอ่อนจะไม่งอกออกมาระหว่างการเดินทางนาน20วันจากโลกถึงดวงจันทร์จากนั้นศูนย์ควบคุมภาคพื้นดินบนโลกจะส่งสัญญาณคำสั่งไปยังยานฉางเอ๋อ4ให้รดน้ำเมล็ดพืชเหล่านี้เมื่อยานลงจอดบนดวงจันทร์เรียบร้อยแล้วซึ่งนักวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นข่าวดีที่การปลูกพืชในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมบนดวงจันทร์อาจไม่ใช่เรื่องยากและช่วยเพิ่มโอกาสความเป็นไปได้ในการตั้งสถานีอวกาศบนดวงจันทร์ที่มีความยั่งยืนอันดับที่4อดีตมือขวาของราชายาเสพติดระบุนะคะว่าเอลชาโปเคยจ่ายสินบนให้แก่อดีตประธานาธิบดีเม็กซิโกเป็นเงินถึง100ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะนายอเล็กซิฟูเอนเตสอดีตมือขวาของนายฮวาคินกุสมานหรือเอลชาโปเปิดเผยระหว่างขึ้นให้การต่อศาลแขวงบรุกลินในนครนิวยอร์กของสหรัฐว่านายเอลชาโปเคยจ่ายเงินสินบน100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3,300 ล้านบาทให้แก่อดีตประธานาธิบดีเอ็นริเก้เปญญาเนียโตเมื่อเดือนตุลาคมปี2555ซึ่งในตอนนั้นนายเปญญาเนียโตได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีเม็กซิโกแล้วขณะที่นายฟรานซิสโกกุสมานอดีตหัวหน้าคณะทำงานของนายเปญญาเนียโตปฏิเสธข้อกล่าวหาและทวีตข้อความว่าข้อกล่าวหาเรื่องจ่ายเงินสินบนเป็นเรื่องที่เหลวไหลไร้สาระและเป็นการหมิ่นประมาทพร้อมระบุว่ารัฐบาลของนายเปญญาเนียโตเป็นผู้จับกุมและส่งตัวนายเอลชาโปให้แก่รัฐบาลสหรัฐในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนทางนี้นายเอลชาโปวัย61ปีหัวหน้าแก๊งซินาลัวคาเทลถูกส่งตัวให้สหรัฐเมื่อปี2560เพื่อดำเนินคดีในข้อหาลักลอบส่งยาเสพติดเข้าสหรัฐอันดับที่3ครับพนักงานสายการบินมาเลเซียถูกจับในออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเช่นเฮโรอีนและยาบ้าเข้าประเทศครับโฆษกตำรวจออสเตรเลียเปิดเผยว่าพนักงานของสายการบินมาลินโดแอร์ในมาเลเซียเป็นหนึ่งใน8ผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาลักลอบขนยาเสพติดขณะที่นายเทสวอลช์รองผู้บัญชาการตำรวจรัฐวิกตอเรียบอกว่าพนักงานสายการบินมาลินโดแอร์วัย38ปีอยู่ในแก๊งที่ลักลอบนำยาเสพติดจากมาเลเซียมาขายในออสเตรเลียแก๊งดังกล่าวตำรวจเชื่อว่าเป็นแก๊งค้ายาเสพติดเวียดนามที่อยู่ในเมืองเมลเบิร์นและลักลอบนำยาเสพติดเข้าออสเตรเลียมานานแล้วตำรวจยึดของกลางเป็นยาเสพติดราว14กิโลกรัมแบ่งเป็นเฮโรอีน6กิโลกรัมยาบ้า8กิโลกรัมและโคเคน500กรัมพร้อมด้วยเงินสดจำนวนมากและรถหรูยี่ห้อ Porsche และ Mini Cooper ตำรวจระบุด้วยว่าเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องสงสัย8คนในช่วง10วันที่ผ่านมาเป็นหญิง4คนชาย4คนอายุระหว่าง26ถึง55ปีอันดับที่2รัฐบาลแคนาดาได้ยื่นฎีกาขอให้ผู้นำจีนพิจารณาลดหย่อนโทษประหารชีวิตชายชาวแคนาดาที่ถูกศาลจีนพิพากษาลงโทษประหารชีวิตในข้อหาลักลอบค้ายาเสพติดค่ะ
นางคริสเตียฟรีแลนรัฐมนตรีต่างประเทศแคนาดาระบุว่ารัฐบาลแคนาดาได้ยื่นฎีกาอย่างเป็นทางการถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนโดยผ่านนายลู่ชาเย่เอกอัครราชทูตจีนประจำแคนาดาเพื่อขอให้มีการพิจารณาลดหย่อนโทษให้กับนายโรเบิร์ตลอยเชเลนเบิร์กชาวแคนาดาวัย36ปีที่ถูกศาลประชาชนแห่งมณฑลเหลียวหนิงพิพากษาประหารชีวิตเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมยึดทรัพย์ทั้งหมดจากความผิดในคดีอุกฉกรรจ์ฐานลักลอบค้ายาเสพติดด้วยความพยายามลำเลียงยาบ้าน้ำหนักกว่า222กิโลกรัมผ่านจากจีนไปยังออสเตรเลียแล้วก็ถูกจับกุมเมื่อเดือนธันวาคมปี2557นางฟรีแลนยังยอมรับด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับแคนาดาอยู่ในภาวะที่ยากลำบากแต่เธอเชื่อว่าการเจรจาร่วมกันอย่างสม่ำเสมอจะช่วยบรรเทาความขัดแย้งและผ่อนคลายความตึงเครียดได้นอกจากนี้เธอยังเชื่อว่าพันธมิตรของแคนาดาจะร่วมแสดงจุดยืนสนับสนุนการให้จีนทบทวนบทลงโทษที่ไร้มนุษยธรรมของจีนด้วยอันดับที่1ครับฝ่ายค้านอังกฤษและนักวิเคราะห์คาดว่านายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์จะรอดจากการลงมติไม่ไว้วางใจแต่ว่าทางเลือกที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดหลังจากนั้นคือการจัดการลงประชามติเรื่อง Brexit ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับหลังที่ประชุมรัฐสภาไม่ผ่านความเห็นชอบการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรด้วยแผนของเทเรซาเมย์หรือ Brexit ด้วยคะแนน432ต่อ202เสียงทำให้เจอร์มี่คอร์บินผู้นำพรรคแรงงานยื่นยติให้รัฐสภาลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลของเทเรซาเมย์ทันทีและจะมีการลงมติในเวลา 19:00 น.วันนี้ตามเวลาอังกฤษตรงกับเวลา 2:00 น.พรุ่งนี้ตามเวลาในประเทศไทยแต่สมาชิกพรรคแรงงานบางคนเชื่อว่านางเมย์จะรอดพ้นการลงมติไม่ไว้วางใจและเธอจะต้องเสนอยุทธศาสตร์ใหม่ให้สภาลงมติซึ่งนางเมย์เหลือทางเลือกเดียวคือจัดการลงประชามติใหม่เพื่อให้โอกาสประชาชนแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้นและเชื่อว่าคอร์บินน่าจะเห็นด้วยและอาจจะขอให้จัดการลงประชามติในสัปดาห์หน้าหรือหลังจากพ้นกำหนดถอนตัวในวันที่29มีนาคมโดยคาดกันว่าหากลงประชามติครั้งใหม่เสียงสนับสนุนให้รัฐสหราชอาณาจักรอยู่ใน EU ต่อไปจะชนะท่วมท้นอย่างแน่นอนทำให้ตั้งคำถามได้นะครับว่าแล้วที่ผ่านมาคืออะไรนะครับประชามติกันไปตามอารมณ์หรือเปล่านะครับในช่วงปีค.ศ.2016ที่ผ่านมาครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาติดตามประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่เป็นประเทศนวัตกรรมนะครับเราจะก้าวไปสู่จุดนั้นกันพร้อมๆกับหน่วยงานที่กำลังขับเคลื่อนในเรื่องนี้ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ